สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเมื่อวานเพิ่งทำไก่ป่าไปเปิดดูในคำแปลมันเป็นไก่ฟ้านะคะไก่ฟ้าตัวเล็กๆจริงๆบ้านเราก็จะถือเป็นสัตว์สวยงามแล้วก็จะอนุรักษ์เอาไว้แต่ว่าโดยที่ว่าที่นี่จะมีค่อนข้างมากเขาก็ถือว่าเป็นอาหารอย่างหนึ่งเหมือนไก่ตัวหนึ่งนะคะวันนี้เป็นภารกิจด่วนเมนูล้างตู้แช่แข็งเพราะว่านี่มันเข้าหน้าหนาวแล้วก็ต้องรีบเก็บกินก่อนที่ว่าจะได้ล้างตู้เย็นกันนะคะล้างตู้แช่แข็งขอโทษผัดค่ะสปาเกตตี้สีเส้นสีดำนะคะเส้นสีดำเพราะว่าคุณวิเชลเขาจะกินอาหารที่เหลือจากเมื่อวานวันนี้แม่ปุ้นก็เลยหาเมนูให้ตัวเองไปได้พริกจากสวนเนี่ยเพิ่งเก็บมาจากสวนเมื่อเช้านี้นี่อีกในถุงนะคะพริกสีแดงมากมายแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศลูกเล็กหลังจากนั้นก็มีกุ้งมีปลาหมึกอันนี้ลวกเอาไว้แล้วนะคะมันจะได้น้ำมันจะได้ไม่มากแล้วก็มีมะเขือเทศแบบที่บอกผักไม่มีไปได้ใบพริกมานะคะเอาใบพริกใส่แทนก็มีกระเทียมแล้วก็พริกในสวนหั่นแล้วก็พริกแห้งหั่นนะคะแม่บุญตั้งเตาไว้นะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันจะได้ทันใจนะไม่อยากทำนานจะทำเร็วๆนะคะแต่ด้วยความอร่อยนะไม่ใช่เร็วแล้วก็ไม่อร่อยตอนนี้ก็จะมีเสียงเครื่องดูดเสียงนะคะเครื่องดูดควันหน่อยนะเสียงจะดังนิดนึงนะคะให้คุณใส่พริกลงไปผัดกับกระเทียมเลยนะคะหอมได้ที่ก็ใส่ปลาหมึกกุ้งนะคะลงไปผัดกลิ่นฉุนมากเลยค่ะวันนี้เมนูแบบไทยนะคะใส่ถึงมากเลยใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยเข้าไปหลังจากนั้นก็เป็นเกลือนะคะจะขอใส่น้ำตาลเข้าไปนิดนึงกลัวมันจะเค็มมากบ้านชมเมืองป่านนี้จำกันสนั่นหวั่นไหวละคุณวิเชลเพ่นออกไปข้างนอกละใส่ผักนะคะใบพริกนะคะแล้วก็มะเขือเทศลงไปคุณวิเชลแกบอกแกจะจำโอเคจากนั้นก็เส้นนะคะพาสต้าสีดำของโปรดวันนี้เครื่องตุ่มเลยนะคะเพราะผักไม่มีมีแต่เนื้อไม่ใช่เนื้อสิอาหารทะเลกุ้งกับปลาหมึกนะคะพูดผิดพูดถูกเรื่อยเลยไม่ไหวเสร็จแล้วค่ะเมนูอาหารจานด่วนนะคะทำง่ายอร่อยแบบไทยๆนะคะวันนี้ขอเป็นไทยเดี๋ยวจะหาว่าอุ๊ยเป็นคนไทยไม่เคยทำอาหารไทยเลยไม่จริงนะคะทำทานบ่อยแต่ไม่ได้เอามาลงนะคะอายค่ะคนเก่งๆเขามีเยอะกูรูเยอะนะคะ
แม่บุญก็แค่รู้นิดๆหน่อยๆอ้าวเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะตักเสิร์ฟในจานคราวนี้ก็จะตักเสิร์ฟเมื่อกี้ลาไปแล้วนะคะแต่คิดได้ว่าอุ๊ยเอามาเสิร์ฟให้ดูดีกว่านะคะจะได้เห็นถึงความน่ากินนะคะปุ๊กล่ะขอบอกว่าเผ็ดมากเลยค่ะพริกที่บ้านเผ็ดจริงมิเชลเห็นมิเชลตกใจแกบอกอะไรจะใหญ่ขนาดนั้นนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้ชิมกันหิวแล้วค่ะใครทำก็ขอให้อร่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ